เมืองทองชนะเขาบอกไว้ว่าเขาจะหอมแก้มถ้าชนะตอนนี้ยังไม่ได้แก้บนเลยบอกมันดิไปคุยกับโค้ชเกี่ยวไหมเนี่ยเขา